ที่เราอยู่ซาฮาราและนี่ที่เราว่าคืออูฐแน่เดี๋ยวผมจะพามาดูสินค้าฮัสเลทไว้เรื่องอูฐก่อนดูตรงนี้นี่คลังอาวุธผมเลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำสินค้าฮาร์ดเลสนะครับผมเรียกได้ว่าขายดีที่สุดเลยยี่ห้อนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันวางนะวางนะสวัสดีครับผมก้าวนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับสินค้าฮาร์ดเลสนะครับผมซึ่งในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนิยมมากๆเลยครับผม wow. ชิ้นส่วนเนี่ยช่วงล่างของเขาเนี่ยดีเยี่ยมนะครับแต่ที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยวันนี้เป็นของ Honda Civic EG นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับในชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเล่านะครับใน Honda Civic EG นะครับและก็ EK เนี่ยก็ได้รับความนิยมมาตั้งนานแล้วแหละคนก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับก็บางคนเนี่ยก็หากลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทําเก็บกันเนี่ยก็ใส่ของต่างๆนานาเพื่อให้รถตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะครับกลับมาเนี๊ยบเหมือนในยุค90เลยนะครับผมในยุคนี้ก็กลับนํามาเล่นกันดีกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่ากลับมาทําต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างภายในนะครับเครื่องนะครับบางคนก็ทําแล้วก็เก็บเลยครับผมเก็บรักษามูลค่าของตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่าขึ้นสูงเลยครับโอเคอ่ะฮาร์ดเลสคืออะไรครับฮาร์ดเลสเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์นะครับของช่วงล่างนะครับเขาผลิตออกมาเนี่ยเป็นของชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของบูทเดิมก็มีนะครับหรือจะเป็นของแต่งเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นค้ำช่วงล่างนะครับแคมเบอร์หน้าแคมเบอร์หลังปีกนกหน้าปีกนกหลังนะครับตัวปรับมุมโทอ่ะซับเฟรมเนี่ยแล้วก็บูทยางต่างๆนะครับแท่นเครื่องอย่างเงี้ยของเขามีเยอะมากๆนะครับแล้วมีหลากหลายรุ่นนะครับถามว่ามีรุ่นไหนมั่งนะครับมีทุกรุ่นเลยครับผมแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยของเขาเนี่ยของช่วงล่างเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปดูนะครับศึกษาในเว็บไซต์ดูนะครับถ้าใครสนใจอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในของช่วงล่างที่อยากให้ใส่กับรถ EG นะครับใครที่ขับรถรุ่น EG อยู่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้กันนะครับว่าในแต่ละส่วนแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วมันเทียบกับของเดิมแล้วมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกก่อนเลยนะครับผมนี่ครับปีกนกหน้าครับผมปีกนกหน้าของเขาเนี่ยของทางฮาร์ดเลสนะครับจะเป็นชิ้นเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวนะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบากว่าตัว2ชิ้นนะครับตัวนี้ตัวปีกนกหน้าเนี่ยของเขาจะมี2ชิ้นนะครับถ้าใครรู้ช่วงล่างเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าจะเป็นปีกนก2ชิ้นแต่อันนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือเบากว่านะครับแล้วก็บูทยางเนี่ยคือใช้น้อยกว่านะครับก็จะมีแค่หลักๆตัวเดียวเลยก็คือตัวนี้นะครับผมตัวปีกนกหน้านะครับเรามาดูในส่วนของปีกนกหลังครับผมปีกนกหลังนะครับผมปีกนกหลังเนี่ยคือผมจะให้ดู2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวของสเปก Japan นะครับผม JDM นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปก USA นะครับจะเห็นได้ว่า2ตัวเนี้ยต่างกันนะครับผมอ่ะแล้วบ้านเราใช้แบบไหนกันบ้านเราใช้สเปกญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยครับสเปก Japan นะครับก็คือตัวเนี้ยเนี่ยก็ใส่กับโชคเดิมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสเปก USA เนี่ยจะเห็นได้ว่าหูเนี่ยเขาจะมีมาให้นะครับก็คือเป็นโชคตะเกียบนะครับแบบสวมเข้าไปนะครับแบบเป็นตะเกียบสเปคเนี่ยก็คือใส่กับโชค EK ถ้าเกิดคุณใส่โชค EK เนี่ยคุณสามารถใส่สเปค USA ได้เลยปีกนกหลังนะครับก็จะมีความแบะๆหน่อยนะครับตามสเปคอเมริกานะครับแต่ถ้าเกิดชอบแบบญี่ปุ่นนะครับนี่ครับผมถอดใส่ได้เลยนะครับปีกนกหลังเนี่ยของเขาเนี่ยของทางฮาร์ดเลสเนี่ยเบานะครับผมเนี่ยเขย่าให้ดูเบาแล้วก็แข็งแรงหนาแน่นนะครับที่สำคัญนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวบูทครับผมบูทของเขาเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานมากๆนะครับแล้วก็มีตัวรับประกันของเขาอยู่แล้วนะครับผมของตัวบูทนะครับแล้วก็การสึกหรอเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากเลยครับเพราะว่าบูทของเขาเนี่ยแน่นนะครับแน่นมากครับและนี่ก็คือตัวปรับแคมเบอร์หน้านะครับในชุดของเขาก็จะมีตัวบูทมาให้นะครับ2ตัวนะครับก็คือเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็ปรับแคมเบอร์หน้าตัวปรับแคมเบอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับก็ปรับองศาล้อนะครับ
บางคนเนี่ยอยากได้แบบแบะก็อย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากได้ปรับให้มันองศาเดิมแบบโรงงานนะครับก็จะปรับให้มันตรงได้นะครับนี่คือข้อดีของตัวปรับแคมเบอร์นะครับมาดูในส่วนของตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับหน้าตาของเขานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจากรถ90นะครับก็ถึงปัจจุบันเนี่ยก็30ปีแล้วจะหาของเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับเราก็ใส่ของแต่งไปเลยของทางฮาร์ดเลสนะครับผมซึ่งของเขาเนี่ยก็มีอายุการใช้งานที่ทนทานและยาวนานนะครับที่สำคัญของเขาเนี่ยเบามากๆเลยนะครับมาดูในส่วนปรับมุมโทครับนี่อันนี้ก็คือตัวปรับมุมโทท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากเอ้ยไม่ใช่ครับนั่นมันคนละโทอันนี้ครับก็จะเป็นตัวปรับมุมโทนะครับช่วยอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับเมื่อกี้นะครับตัวปรับแคมเบอร์เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพนะผมจะอธิบายให้ดูนะครับอันนี้คือตัวปรับแคมเบอร์นะครับนี่ที่ผมทำมืออย่างเงี้ยคือล้อนะครับนี่ก็คือตัวปรับแคมเบอร์นะครับปรับให้แบะนะครับปรับให้ตรงแต่ถ้าเกิดปรับมุมโทล่ะมุมโทก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ที่ผมทำเนี่ยมืออยู่เนี่ยคือล้อของท่านนะครับผมล้อของท่านก็เนี่ยนะครับปรับโทอินนะครับโทเอาท์นะครับเนี่ยคือข้อดีของตัวปรับมุมโทนะครับก็แล้วแต่บางท่านนะครับแล้วจะเซตติ้งนะครับอยากได้แบบไหนนะครับโทอินโทเอาท์นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเรามาดูในส่วนชิ้นต่อไปครับนี่คือซับวูฟเฟอร์ล้อเล่นซับเฟรมครับผมซับเฟรมเนี่ยของทางฮาร์ดเลสนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับผมซับเฟรมเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับของเขาเนี่ยชิ้นงานเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเบาและแข็งแรงนะครับและที่สำคัญนะครับสีเนี่ยจี๊ดจ๊าดขัดตามตูดเนี่ยบางคนเห็นเนี่ยชอบเลยครับผมต้องซื้อตามครับชิ้นนี้ข้อดีของเขานะครับคือยึดให้บอดี้ของท่านแน่นขึ้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวปิ่งนกหลังให้ท่านดูนะครับพอติดตั้งครบเซตนี้นะครับดูแล้วสวยงามมากๆนะครับรถของท่านเนี่ยเวลามีใครวิ่งตามตูดเนี่ยผมบอกเลยว่าเงางามครับขับมาข้างเปิดกระจกพี่ซับเฟรมของพี่อ่ะใช้ของยี่ห้ออะไรฮาร์ดเลสครับพี่ยกนิ้วเป็นนิ้วโป้งนิ้วหนึ่งเขาไปซื้อตามพี่เลยครับผมบอกเลยสวยนะครับถ้าใส่ครบเซตนะครับเรามาดูในส่วนชิ้นต่อไปครับชิ้นไอเทมแรเลยครับผมเรามาดูชิ้นต่อไปเลยครับผมชิ้นนี้เรียกได้เลยว่าไอเทมแรไอเทมแฮนี่เป็นชิ้นพรีเมียมนะครับนั่นก็คือบูทปีกนกหน้าตัวใหญ่หลายๆคนหลายๆคันเนี่ยขาดแน่นอนนะครับเพราะว่าจากอายุการใช้งานเนี่ย30ปีนะฮะนับจากปี90นะถึงปัจจุบัน30ปีรับแรงกระแทกมาเนี่ย30ปีคุณคิดเหรอว่ามันจะไม่ขาดและหลายๆคนก็คงไม่รู้ด้วยว่ามันขาดนะครับเพราะมันเป็นจุดนึงที่หลายคนเขาไม่ดูกันน่ะว่าตัวเนี้ยขาดนะครับเราก็จัดใส่ของฮาร์ดเลสเข้าไปเลยนะครับอายุการใช้งานยาวๆนะครับผมมาดูชิ้นต่อไปนะครับบูช26ชิ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนใส่พวกนี้เพราะว่ามันสีสันมันจี๊ดไปไม่ถูกใจวัยรุ่นนะฮะแต่จริงๆก็สวยงามแหละครับผมและถ้าอยากเปลี่ยนบูชอย่างเดียวนะครับอ่ะมีไหมมีครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับผม6107นะครับชุดนี้จบนะครับหนัก26ชิ้นนะครับจบไหมจบแน่นอนครับผมนี่ครับ26ชิ้นครับถ้าเกิดใครอยากจะอนุรักษ์ของเดิมนะครับเปลี่ยนแต่บูทอย่างเดียวได้ไหมได้นะครับผม26ชิ้นยังไงนะครับอ่ะอย่างดูถุงนี้นะครับถุงนี้ถุงหนึ่งนะครับมี1 2 3 4 4ชิ้นนี้ก็1 2 3 4 5 6ชิ้นแล้วเนี่ยหมดเนี่ยครบเซตช่วงล่างนะครับคุณเปลี่ยนหมดทุกตัวเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นบูทปีกนกบูทตัวปรับแคมเบอร์ตัวปรับโทนะครับปีกนกหน้าปีกนกหลังนะครับครบเซตนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมก็มันก็เยอะนะจริงๆมันเยอะมากเลยนะครับผมอยากแนะนำให้ไปดูในเว็บไซต์นะครับผมของทางฮาร์ดเลสนะครับมีทุกจุดเลยครับของช่วงล่างนะครับของเขาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้จะเอาชิ้นไหนอยากสอบถามนะครับติดต่อเข้ามาที่ TS Motorsport ได้เลยครับเรายินดีให้คำแนะนำนะครับในส่วนของช่วงล่างของทางฮาร์ดเลสต่างๆนะครับก็ลองสอบถามมาได้ครับอยากได้ชิ้นไหนตัวไหนนะครับหรือว่าจะเป็นรถรุ่นไหนใส่กับรุ่นนี้ได้ไหมคุณสอบถามมาเลยดีกว่าของเขาเยอะมากๆนะครับแทบว่าจะมีทุกจุดของช่วงล่างเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนของดีๆนะครับและที่สำคัญนะครับราคาเนี่ยไม่ต่างจากของสแตนดาร์ดเลยครับก็ถ้าเกิดใครสนใจชิ้นไหนนะครับหรืออยากปรึกษานะครับ
ก็ลองติดต่อเข้ามาที่ TS Motorsport นะครับเรายินดีให้คำแนะนำนะครับเราไม่คิดตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับอยากคุยรายละเอียดนะครับในสินค้าของ Heartless นะครับก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับที่ TS Motorsport นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจ Facebook นะครับ TS Motorsport หรือเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมก้าวต้องขอตัวไปถ่ายอูดก่อนนะครับกีบอูดเป็นยังไงนะครับผมว่ากีบอูดมันน้อยไปเดี๋ยวผมขี่อูดกลับกรุงเทพดีกว่า